บกับฟอร์ฟิล์มนะคะในรายการบิกินี่นิวเซ็กซี่แต่ไม่ไร้สาระค่ะค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อรถยนต์รุ่นใดรุ่นหนึ่งนะคะถูกผลิตออกมาและมียอดขายนะคะที่ถล่มทลายจนทางผู้ผลิตพอใจแล้วก็นะคะแน่นอนค่ะว่าเขาจะต้องมีการเฉลิมฉลองนะคะแต่ว่าจะเป็นการเฉลิมฉลองแบบไหนก็ต้องขึ้นอยู่กับทางผู้จัดเขาละค่ะและในวันนี้ค่ะฟิล์มก็มีอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะสำหรับการเฉลิมฉลองยอดขายที่ถล่มทลายนะคะของ Toyota แอฟริกาต้านั่นเองค่ะซึ่งแน่นอนค่ะว่าเขาเป็นการเฉลิมฉลองยอดขายที่มีมากถึง1ล้านคันเลยทีเดียวนะคะด้วยเวอร์ชั่นพิเศษค่ะ455แรงม้าเลยทีเดียวนะคะซึ่งแน่นอนว่ามีคันเดียวในโลกค่ะจะเป็นยังไงน่าตื่นเต้นขนาดไหนไปชมกันเลยแม้ว่า Toyota Hilux Vigo จะตัดรุ่นไปแล้วแต่เพื่อเป็นการฉลองที่ Toyota Africa ใต้ได้จำหน่าย Toyota Hilux Vigo 3.0 D4D แบบ Single Cab คันที่1ล้านให้กับนายชาเบียร์อาบูเบเกอร์ลูกค้านักธุรกิจจากเมืองพิทโทเรียไปเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาจึงทำให้ Toyota ตัดสินใจทำ Hilux Vigo รุ่นพิเศษที่สามารถใช้งานบนท้องถนนได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยใช้สเปคเดียวกับ Hilux Vigo ตัวแข่ง Off-Road วางเครื่องยนต์ V8 ขนาด 5.0 ลิตรเจ้า Hilux Vigo รุ่นพิเศษนี้จะใช้เครื่องยนต์เบนซินจาก Lexus ISF แบบ V8 ขนาดความจุ 5.0 ลิตรที่มีพละกำลังสูงสุด455แรงม้าที่ 6,000 รอบต่อนาทีซึ่งเครื่องยนต์ดังกล่าวมีสเปคที่ใกล้เคียงกับ Toyota Hilux ตัวแข่ง Rally Dakar นอกจากนี้ Toyota Hilux Vigo รุ่นพิเศษยังถูกโมดิฟายระบบขับเคลื่อนแบบ4ล้อและใช้เบรกที่ใหญ่ขึ้นรวมถึงล้ออัลลอยขนาด18นิ้วร่วมกับช่วงล่างที่เซตให้ต่ำลง50มิลลิเมตรรองรับการขับขี่แบบสปอร์ตจากเครื่องยนต์ที่มีพละกำลังมหาศาลค่ะค่ะสำหรับToyota Hilux Vigo ตัวนี้เนี่ยนะคะเป็นรุ่นพิเศษค่ะที่ต้องใช้เงินนะคะในการปรับแต่งถึง 2.2 ล้านบาทนะคะซึ่งราคานี้ค่ะก็ยังไม่รวมในถึงตัวถังรถนะคะหรือว่าจะเป็นการตกแต่งภายนอกนะคะซึ่งต้องบอกเลยค่ะว่ายังไม่มีการประกาศราคาออกมาอย่างเป็นทางการนั่นเองค่ะและก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าทาง Toyota Africa ใต้เนี่ยเขาจะทำเจ้าตัวนี้ออกมาเพื่อหาเจ้าของหรือว่าจะทำออกมาเพื่อเรียกกระแสเป็นตัวโชว์ในงานต่างๆกันแน่ค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะต้องหมดเวลาของ For Film แล้วก็รายการ Bikini New Sexy แต่ไม่ไร้สาระลงแล้วล่ะค่ะก่อนที่จะจากลากันไปนะคะฟิล์มก็ต้องขอบคุณชุดสวยๆแบบนี้นะคะจากลิสแก้ค่ะและสถานที่ดีๆแบบนี้นะคะเป็นโครงการเลอปาร์คนั่นเองค่ะที่กรุงเทพบางขุนเทียนนะคะซอยเทียนทะเล28ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะก็หมดเวลาของฟอร์ฟิล์มแล้วนะคะต้องจากลากันไปแล้วล่ะค่ะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย